สวัสดีครับซิลเพชาแนลนะครับผมหลังจากที่ได้รีวิวนะครับเปิดบัญชีออนไลน์แอปพลิเคชันเคพัดของธนาคารกสิกรไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่าหลังจากที่เราเปิดบัญชีออนไลน์แล้วเนี่ย จะได้รับสมุดบัญชีเงินฝากหรือเปล่านะครับผมสำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับผมจะไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากออนไลน์ให้นะครับผมแต่สามารถที่จะเรียกดูในแอปพลิเคชันได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ทําธุรกรรมได้เช่นกันนะครับผมสาหรับวิธีการเรียกดูหน้าสมุดบัญชีนะครับผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน K p พัให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาอยู่ในหน้าแรกแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมให้ไปที่ด้านล่างนะครับที่เขียนคําว่าธุรกรรมนะครับกดเข้าไปปุ๊บ หลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้ไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมือมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้มาหาคําว่าสมุดบัญชีนะครับผมกดเข้าไปได้เลยปุ๊บนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสมุดบัญชีออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับผมจะเขียนคาว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหน้าสมุดตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะบันทึกได้นะครับผมโดยมากดที่ปุ่มนี้นะครับ ระบบก็จะเซฟรูปภาพตรงนี้ไว้ให้เรานะครับผมในมือถือเราก็สามารถที่จะนํารูปภาพตรงนี้นะครับผมไปใช้ทําธุรกรรมต่อได้นะครับผมโดยสมุดบัญชีตรงนี้นะครับผมจะบอกข้อมูลนะครับก็จะมีชื่อบัญชีธนาคารนะครับผมสาขาธนาคารที่เราได้เปิดไว้นะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะก็เซฟแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําธุรกรรมได้เลยนะครับผมอ่ะเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสําหรับวิธีการเรียกดูสมุดบัญชีออนไลน์ กับแอปพลิเคชัน k p พัของธนาคารกสิกรไทยนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับผมส่วนท่านใดน,นะครับผมที่ติดขัดตรงไหนนะครับผมก็พิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ